จากรายงานพิเศษลึกทันใจตอนที่แล้วที่ทิ้งท้ายไว้ว่ายังมีตัวละครอื่นๆในเรื่องของความไม่ชอบมาพากลของโครงการก่อสร้างรัฐสภาใหม่ตอนนี้ก็มาถึงกรณีของนางสาวสุนทรรักเมืองซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการจัดจ้างผู้ออกแบบระบบ ICT โครงการก่อสร้างรัฐสภาแห่งใหม่ซึ่งกำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากกรณีที่มีการปรับเพิ่มงบประมาณจาก 3,000 ล้านบาทเป็น 8,000 ล้านบาทและนางสาวสุนทรยังได้รับแต่งตั้งให้เป็น1 ใน 9รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรอีกด้วยตรงนี้เองทำให้เกิดความเคลือบแคลงเรื่องความโปร่งใสเนื่องจากเมื่อครั้งที่นางสาวสุนทรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลังสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนเธอและนายวัชระชัยนาควัชระชัยเลขาธิการสภาผู้แทนในขณะนั้นถูกสอบเรื่องการทุจริตในหลายโครงการเช่นโครงการจัดซื้อนาฬิกาดิจิตอลโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลานอนุสาวรีย์รัชกาลที่7จึงไม่เหมาะที่จะมาทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการจัดจ้างอีกโดยนายวิราชจันพิทักษ์อดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ผู้ที่ติดตามตรวจสอบการก่อสร้างรัฐสภาแห่งใหม่อย่างต่อเนื่องตั้งข้อสังเกตว่าสาเหตุที่มีการผลักดันให้นางสาวสุนทรมาทำหน้าที่ตรงนี้น่าจะมีความเชื่อมโยงกับการเบิกจ่ายเงินในโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ภายใต้อิทธิพลของกลุ่มสนช.และตัวแทนบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการนี้หรือไม่ต่อไปคือนายกำพลเงินนำโชคที่ปรึกษาประธานรัฐสภาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริหารโครงการก่อสร้างรัฐสภาแห่งใหม่และประธานการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความคลาดเคลื่อนของปริมาณมูลดินที่เหลือทั้งหมดจากการขุดเพื่อก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ในคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ถือเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่ก้าวเข้ามาทำงานการเมืองในยุครัฐบาลคสช.มีประวัติเป็นกรรมการในหลายบริษัทและมีเสียงเล่าลือกันว่าเป็นคนที่บริษัทซิโนไทยส่งมาประสานงานส่วนจะจริงหรือไม่นั้นไม่มีใครยืนยันได้แต่เมื่อปลายปี2560นายนำพลเคยมีกรณีแฝงตัวเข้าไปถ่ายคลิปในการแถลงข่าวเรื่องความไม่ชอบมาพากลในการสร้างรัฐสภาแห่งใหม่ของนายวัชระเพชรทองจนเกิดการกระทบกระทั่งกับนายวัชระมาแล้วนอกจากนี้ยังมีนายสิรัตน์ตามสกุลเลขานุการประธานสนช.หรือหน้าห้องของนายพรเพชรวิชิตชลชัยซึ่งนายสิรัตน์มีชื่อถูกพาดพิงกับปัญหาการก่อสร้างรัฐสภาแห่งใหม่เนื่องจากมีข่าวเล่าลือว่าเขาเป็นลูกเขยนายพรเพชรที่ผันตัวจากงานภาคเอกชนมาทำงานการเมืองเคยดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอากริเพียวโฮลดิ้งจำกัดมหาชนซึ่งนายสิรัตน์ถูกตั้งข้อสังเกตถึงการเร่งรัดโครงการนี้อย่างมากอีกทั้งยังถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติกลายเป็นสภาครอบครัวอีกด้วยทีนี้มาพูดถึงฝั่งเอกชนบ้างอย่างบริษัทซิโนไทยซึ่งเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างก็ถูกจับตาไม่แพ้กันเนื่องจากนายอนุทินชาญวีรกูลทายาทรุ่นที่2ของบริษัทซิโนไทยเอนจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่นจำกัดมหาชนหรือ STEC ที่ยังสวมหมวกอีกใบในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยซึ่งมีท่าทียอมรับนายกคนนอกและพร้อมสนับสนุนให้พลเอกประยุทธ์กลับมาเป็นนายกในสมัยหน้าดังนั้นเมื่อบริษัทซิโนไทยชนะการประมูลได้รับเลือกให้ก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่อีกทั้งยังมีการขยายเวลาก่อสร้างให้ถึง4ครั้งจึงถูกมองว่าได้รับสิทธิพิเศษเพราะความสัมพันธ์ทางการเมืองหรือไม่ซึ่งนายวิราชจันพิทักษ์ออกมาเปิดเผยว่าที่ผ่านมานายอนุทินได้ฝากข้อความผ่านนักการเมืองพรรคประชาธิปัตย์มาบอกให้เลิกแฉเรื่องการก่อสร้างอาคารรัฐสภามิฉะนั้นจะแฉกลับจึงฝากบอกกลับไปว่าขอให้แฉเลยเพราะตนไม่มีแผลไม่เคยรับเงินใครแม้แต่บาทเดียวและนี่คือหนึ่งในอีกหลายโครงการที่มีเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันที่ต้องได้รับการตรวจสอบอย่างเข้มข้นหลังจากนี้คงมีอะไรดีๆออกมาให้เห็นกันอีกเรื่อยๆอย่างแน่นอนทีมข่าวลึกทันใจรายงาน